เอ้ยเมื่อกี้ตอนคุณยื่นดอกไม้ให้กันผมเห็นคุณโอบกันเลยอ่ะทำไมคุณไปโอบเขาทำไมผมเขินจริงเหรอแล้วตอนนี้เขินไหมเขินอยู่เขินก็โอบสิคุณอิ๊กคิวสวัสดีครับผมอิ๊กคิวเป็นเทรนเนอร์ครับผมเป็นคนชอบออกกำลังกายครับออกทุกวันวันละ 2-3 ชั่วโมงครับเวลาที่ผมว่างผมก็จะชอบนั่งหาข้อมูลการออกกำลังกายการดูแลสุขภาพเพื่อเอามาปรับใช้ให้กับลูกเทนและตัวผมครับเห็นผมลุกแบดๆมีรอยสักแบบเนี้ยจริงๆผมไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับรอยสักเนี่ยเป็นเครื่องเตือนใจให้ผมเข้มแข็งและอดทนเพื่อก้าวออกมาจากความเจ็บปวดของความรักในอดีตจอรี่คล้ายเลยเพราะแต่ก่อนผมเคยโดนทำร้ายร่างกายจากคนที่ผมเคยรักมาครับเอ้าเหมือนอีกผมรู้ว่าความเจ็บปวดนั้นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นผมจะไม่ทำให้คุณต้องเจ็บปวดอย่างแน่นอนครับยิ่งไกลยิ่งปวดจะทนใจไว้ไม่ไหวรอยสักอยู่ที่อกและไหล่แต่หัวใจอยู่ที่คุณให้โอกาสผมนะครับตายแล้วอะไรมันจะสตอรี่เดียวกันขนาดนี้เอางี้ดีกว่าใช่เขาเกิดมาเพื่อเป็นของหนูโดยเฉพาะนั่นไงนั่นไงใจเย็นอย่าเพิ่งรีบใจลั่นนะลูกนะไม่ต้องพูดอะไรมากค่ะโสดค่ะโสดเลยอ่ะตอนนี้ถูกใจตอนนี้ถูกใจแล้วเดี๋ยวเราต้องไปคุยกันต่อนะว่าเรื่องราวความรักที่ผ่านรอยสักมันคืออะไรตอนนี้โสดไปก่อนจ้ะอะไรนะแต่หนูคุยให้ก็ได้นะคะเอาเข้าลึกๆต้องลึกๆเจ้าหญิงคืออะไรก็คือเขาครับคือสำหรับคนที่เป็นแฟนผมมองว่าเขาคือเจ้าหญิงของผมอู้ใช่นะตัวคุณเองหรือเปล่าคะที่เป็นเจ้าหญิงอะคะผมไม่ได้มองว่าผมเป็นเจ้าชายผมมองแค่ว่าผมคืออัศวินผมให้เขาเท่าที่ผมให้ได้ครับอู้ใช่นะแฟนคนต่อไปที่คุณต้องการเขาจะต้องเป็นแบบไหนหลักๆเลยคือให้เกียรติกันนะครับไม่ทุบตีแม่ทำร้ายร่างกายคุยกันด้วยด้วยผลคุณชื่ออิคิวช่วยทำท่าใช้หมองให้เราดูหน่อยนี่ใจการ์ตูนเชิญนะคุณเห็นสาวโสดของเราคุณรู้สึกยังไงบ้างผมชอบเขาที่เรื่องสตอรี่ที่มันใกล้เคียงกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเข้าถึงความเจ็บปวดของเขาแล้วผมก็มั่นใจว่าผมจะไม่ทำให้เขาเจอความเจ็บปวดนั้นเชิญนะถ้าเกิดว่าคุณจะต้องโค้ชสาวโสดให้ออกกำลังกายท่าแรกที่คุณจะให้เขาเล่นคือท่าอะไรครับก็น่าจะเป็นท่าสควอทครับเพราะว่าผู้หญิงจะเล่นสควอทจะดีเพราะว่ามันได้แบบได้ทั้งร่างกายทั้งตัวแล้วก็ได้ก้นสวยด้วยอะไรเงี้ยสำหรับผู้หญิงจะชอบท่านี้กันแต่ก้นหนูก็สวยอยู่แล้วนะคะนี่เราไม่ต้องแบบสมมติว่าสำหรับผมนะครับก็อยากจะบอกว่าสตอรี่ทุกอย่างที่ผมเล่ามาเนี่ยมันคือความจริงและเรื่องที่ผมเคยเจอความสามารถแบบท็อกซิกจากผู้หญิงจริงๆนะไม่ใช่ผู้ชายนะครับแล้วก็สุดท้ายจริงๆก็อยากจะบอกว่าขอบคุณสำหรับทุกอย่างในวันเนี้ยที่เราได้มาเจอกันให้โอกาสผมนะครับรับไหมลายมันยากมากเลยนะครับลายอะไรล่ะโสดลายอะไรคะเอาเลยนะครับโอ้ยโสดโสดโอเคนะครับโอเคนะลายไหนอ่ะสาวโสดพบหนุ่มโสด
ฮ้ยนี่จับจองไว้แล้วเหรอจองไว้แล้วเหรอจองไว้แล้วเหรอเอ้ยถูกใจนะลูกคนนี้นะถูกใจไหมลูกค่ะพ่อหนูได้ออกเรือแล้วเด้อไอ้นุ่มดูแลลูกพ่อดีๆลูกแม่เดี๋ยวก่อนไปบอกไอ้หนูแล้วหนูอย่าไปซ้อมพ่อนะลูกนี่เราเป็นมวยแต่เราไม่ทำร้ายเธอนะเอาใจอยู่เดี๋ยวมือไอ้เมื่อกี้ตอนคุณยื่นดอกไม้ให้กันผมเห็นคุณโอบกันเลยอ่ะทำไมคุณไปโอบเขาทำไมผมเขินจริงเหรอแล้วตอนนี้เขินไหมเขินอยู่เขินก็โอบสิเอาจริงนะเอาจริงนะผมเชื่อว่าคู่นี้เหมาะสมกันมากจริงสุดแล้วชีวิตเขาเหมือนกันอย่างเหลือเชื่อนะฮะคุณสักเพราะว่ามีแผลในใจใช่จากการที่โดนคนรักทำร้ายใช่ครับซึ่งหลายคนจะบอกว่าผู้หญิงไม่ทำร้ายผู้ชายหรอกมีนี่ไงมีแต่ว่าผมอดทนนะครับไม่ใช่ว่าเรามาสักแล้วเราแบบไปเทความรักไม่ใช่เราแค่เตือนใจว่าเฮ้ยเราเข้มแข็งเราแข็งแกร่งนะเพราะว่าผมเลือกสักลายเทเบิลจะรู้ว่าในแนวชนเผาก็คือเข้มแข็งให้ดูว่าต่อไปนี้ฉันจะเข้มแข็งใช่นะฮะมือครับมือครับอย่าหายโอบไปครับโอบไปครับโอบไปครับถ้าเธอไม่อยากอบเราจะลองอบเธอเองก็ได้เห็นไหมล่ะแต่พรุ่งนี้คู่นี้เขาสมน้ำสมเนื้อกำลังจะไปเริ่มต้นความรักด้วยกันแล้วนะฮะพี่คิวครับมีอะไรอยากจะบอกรูบี้ไหมลูกก็อยากจะบอกว่าก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับทำอะไรที่ดีที่สุดฮะทำอะไรก็ได้ที่เขาอยากทำครับมีอะไรอยากจะบอกเขาไหมฮะอะไรอ่ะแบบนี้เขินหน้าเขินไม่ได้แล้วแต่เลยคุณกำลังจะต้องเริ่มทำความรู้จักกันแล้วมีอะไรอยากจะบอกเขาไหมมีคู่มือไหมในการทำความรู้จักกันคู่มืออะค่ะไม่มีหรอกมีแต่มือของเราอะที่จะคู่กันอะแก่นมากแก่นเซียวมากคือบอกเลยพร้อมยังลูกสาวพร้อมมากค่ะพร้อมนะเตรียมเลยนะครับอีกทีพร้อมไหมพร้อมครับครับพร้อมเลยไปดินเนอร์กันเลยถ้าชอบดูรายการนี้นะฮะดูออนไลน์ได้ที่แอปพลิเคชันวันดีครับหรือ www.1d.net นะฮะเป็นแอปพลิเคชันเดียวที่รวบรวมละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมจากช่องวัน31และช่อง GMM 25นะฮะและผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น Change หรือ GMM TV นะครับโหลดฟรีดูฟรีได้แล้ววันนี้กดตรงนี้ได้เลยครับ